เกิดอะไรขึ้นครับล่าสุดเหล่ากูรูนักวิเคราะห์ชื่อดังได้ออกมาแสดงความเห็นพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นดูแข็งแกร่งนะครับที่กังวลกันเรื่องของภาวะถดถอยนั้นผู้คนคิดมากกันเกินไปตลาดก็ปั่นป่วนกันเวอร์เกินทว่ากลับกันนะครับเหล่านักวิเคราะห์เหล่านี้นั้นพวกเขากลับไม่คิดว่าเฟดจะลดลดอกเบีย้ยเร็วๆนี้เรื่องนี้ตกลงมันเป็นยังไงกันแน่ตลาดหุ้นกําลังจะไปต่อหรือไม่เป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามไดที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับเรียนจบจากวิศวะจุฬาที่ผันตัวมาเป็นนักการเงินได้รับคนุณวุฒิไอซาจากทางตลาดหลักทรัพย์คุณอยู่กับช่อง Kim Property l i f e ครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องสภาวะตลาดการลงทุนนะครับโดยโฟกัสไปที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลักหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เกิดความโกลาหลไปทั่วเลยนะครับโดยเฉพาะตัวของตลาดหุ้นที่เรียกว่าร่วงหนักตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็พอเปิดวันจันทร์มาเนี่างางมานมห ลาเลยจนหลายคนเนี่ยก็ตั้งชื่อให้ว่ามันเหมือนเป็นเหตุการณ์แบล็ k มันเดยที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยช่วงปลายสัปดาห์กับกลายเปนว่าตลาดหุน้นแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกทองคําอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาปิดบวกได้อีกครั้งนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ตลาดหุ้นก็ยังอยู่บนจุดหัวเรียวหัวต่อนะครับสายเทคนิคเนี่ยยังตีกันอยู่เลยว่าสรุปแล้วเนี่ยตอนนี้กราฟจะกลายเป็นขาลงหรือว่าจะสามารถเอาตัวรอดกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นแบบทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะปัจจัยแวดล้อมอะไรต่างๆรอบนี้เนี่ยก็เยอะเหลือเกินนะครับทั้งภายในภายนอกภาคก,การเงินภาคก,การเมืองภาคเศรษฐ,ฐกิจรวมถึงเรื่องของสงครามแต่จุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีผลน่าจะสาคัญเลยนะครับว่าตลาดหุ้นจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงหลังจากนี้ก็คง ยังไม่พ้นเรื่องของแรงดันจากความกังวลภาวะถดถอยนะครับถ้าสหรัฐเกิดรีเซชชันขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันนะครับที่ราคาหุ้นจะยืนต่อไปไหวหน้าระดับ P/E ที่สูงขนาดนี้เศรกฐการสาคัญที่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเรื่องรีเซชชันมันอิมแพคกับตลาดหุ้นขนาดไหนเนี่ยคือจำได้ไดมเนี่ยเมื่อวันศุกร์ก่อนนู้นเนี่ยมันมีตัวเลขภาคแรงงานที่ออกมาผิดคาดนะครับการว่างงานในสหรัฐนั้นดีดขึ้นมาถึง4.3%จากที่คาดว่าตัวเลขนี้จะออกมาแค่4.1%มันก็เลยทําให้สถานการณ์ ต,ต,ตอนนั้นเนี่ยยิ่งจะปั่นป่วนเข้าไปใหญ่นะครับแต่ว่าทําไปทำมาผ่านมา1อาทิตย์มีอีกหนึ่งตัวเลขที่บ่งบอกเรื่องของเศรษฐกิจออกมาเหมือนกันนั่นก็คือดัชนี P M I ที่อันนี้กลายเป็นว่ามันฟื้นตัวได้ดีกว่าคาดนะครับซึ่งจุดนี้แหละก็เลยกลายเป็นสาเหตุสําคัญในมุมมองนักวิเคราะห์นะว่าเนี่ย หุ้นมันดีดกลับมาเพราะตัวเลข PMI ออกนี่แหละฉะนั้นวันนี้มาไขค,คำตอบกันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสี่ยงต่อภาวะถดถอยมากแค่ไหนกันแน่ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ได้เห็นบรรดาแบงก์ดังเนี่ยได้ออกบทวิเคราะห์ว่าพวกเขาคิดว่าโอกาสการเกิดร c เซช i o นนั้นมันเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวของ JP Morgan ที่เดิมก็คาดไว้ที่25%อยู่แล้วเนี่ยก็ เพิ่มมาทีเดียว10%เป็น35%ขณะที่ทางก o แม m a ก็ไม่น้อยหน้านะครับปรับเพิ่มขึ้นมา10%เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยปรับเพิ่มจาก15เป็น25%อย่างไรก็ตามถึงตัวเลขบทวิเคราะห์จะฟังดูน่ากลัวจะฟังดูแย่นะครับแต่ว่าถ้าไปฟังบทสัมภาษณ์ของซีอของพวกเขาจริงๆนั้นจะพบว่ามุมมองของแบงก์ดังนั้นยังคงมองโลกในแง่ดีเป็นส่วนใหญ่เริ่มจากคนเจมี่ดีมอนนะครับซีอของทาง JP Morgan ก็เป็นธนาคารที่ถือว่ายักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกและที่สำคัญก่าน,นั้น เนี่ยเขาคนนี้อาจ เป็นรัฐมนตรีคลังคนต่อไปของสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเพราะถึงแม้เขาจะได้ออกมาปฏิเสธข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าดูจากคําระหว่างบรรทัดแต่ละคําในการสัมภาษณ์รอบนี้นั้นต้องเรียกว่ามีกลิ่นเหมือนกันนะครับว่าเขากําลังเตรียมตัวที่จะลงมาเล่นการเมืองอย่างแรกเลยคุณเจมี่บอกว่าเขาจะลงจากตําแหน่ง c ีอของ JP พีมอร์แกนเร็วๆนี้นะครับอาจจะเป็นหลักแบบว่าไม่กี่ปีนะครับไม่ได้นานแบบว่า5ปีแบบที่ ที่เขาเคยพูดไปก่อนหน้านี้ซึ่งแน่นอนว่าในภายในของตอนนี้เนี่ยก็เป็นการเตรียมการสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านซึ่งแน่นอนว่าเปิดมาแบบนี้นะกข่าก็ถามจี้เลยนะครับว่าคุณกําลังจะรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยของโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมซึ่งเขาก็ตอบด้วยประโยคนี้ครับเขาบอกว่า I am very happy doing what I am doing นะครับก็คือไม่ตอบแบบว,ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเขาบอกแค่ว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทําอยู่ตอนนี้ก็น่าคิดนะครับว่าหมายความว่ามีความสุขกับการ าาทํงนหรือมีความสุขกับการเปลี่ยนผ่านเตรียมลงจากตําแหน่งคือที่มันชวนคิดไปในเชิงนั้นก็คือถ้าเปรียบเทียบความเห็นของ c ีอีแบงก์ดังตอนนี้นั้นต้องบอกว่าโทนแด์มูดต่างๆของคุณเจมี่นั้นดูจะก,กังวลมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษนะครับคือคนอื่นเนี่ยบอกได้เลยว่าดูจะโลกสวยได้ซ้ําในตอนนี้ขณะที่คุณเจมี่นั้นจะออกเป็นแนวว่าตอนนี้ยังดีอยู่แต่ว่าอนาคตนั้นมีหลายสิ่งที่น่ากลัวนะครับเขาบอกว่าสถานการณ์ณปัจจุบันในสหรัฐนั้นไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่าถดถอยเลยนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดการลงทุนในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นดูจะตื่นตระหนกเวอร์กันเกินไปพราะล็ความเป็นจริงแล้วโอกาสการเกิดซอฟต์แลนดิ้งนั้นยังสูงถึง35-40นะครับแต่ก็ไม่วายนะครับถ้ามองไปเรื่องของความเสี่ยงในอนาคตจริงๆนั้น,น,นเขาก็เห็นว่าโอกาสการเกิดภาวะถดถอยนั้นอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่น่ากังวลอยู่ดีประมาณว่าพอมองไปที่เส้นขอบฟ้าเนี่ยเขาเห็นภาวะถดถอยอยู่ลิบๆนะครับคือเส้นทางที่เรากําลังจะเดินไปคือนักอ่นานบทสัมภาษณ์ของคุณเจมี่ไปเน สว่ามันจะเข้ากันมากๆเลยถ้าเขาลงท้ายด้วยการบอกว่าและเจมี่เดมอนคนนี้แหละที่จะพาพี่น้องชาวอเมริการอดพ้นจากภาวะถดถอยไปได้ โปรดเลือกผมเข้าสภาอะไรแบบนี้เพราะเขายังวิพากษ์วิจารณ์ไปยังเฟดด้วยนะครับว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยคุณเจมี่ไม่เห็นด้วยเลยที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้นะครับเพราะเขากังวลมากๆว่าเงินเฟอ้อนั้นอาจจะกลับมาได้อันนี้คือสิ่งที่เขาพูดมาตลอดหลายเดือนนะครับที่เขาเห็นว่าโอ้ถึงแม้ว่าเงินเฟอ้อจะดรอปลงมามากแล้วแต่ถ้าดูจากการใช้ใจ่ายของรัฐบาลแล้วก็ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้นมันสามารถทําให้เงินเฟอ้อกลับมาปัทุได้ทุกเมื่อและจุดที่ขยี้เข้าไปอีกเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้เกิดภาวะ ขึ้นมาจริงๆแล้วเฟดลดดกเบี้ยนั้นมันก็ไม่ช่วยอะไรมันจะกลายเป็นว่ามันจะทําให้สารัต จอทั้งภาวะถดถอยแล้วก็เงินเฟอ้อพร้อมๆกันคือี้ต้องบอกก่อนว่าแล้วแต่การตีความนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมองว่าเป็นนยะทางการเมืองจริงๆเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะสื่อว่าเฟดไม่ได้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจอีกแล้วซึ่งถ้าเฟดช่วยไม่ได้ก็หมายความว่าเป็นรัฐบาลที่ท่องเข้ามาช่วยหรือเปล่าฉะนั้นอย่างที่บอกครับถ้าลงท้ายด้วยคมว่างั้นโปรดเลือกเจมีเดมอนเข้าสภาจะเข้ามากๆกับบทสัมภาษณ์เขาในรอบนี้เหมือนมันขาดแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวจริงๆและอย่างที่บอกเลยครับว่าถ้าไปเทียบกับ ความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็กูรูจากแบงก์อื่นๆซี o อจากแบงก์อื่นๆเนี่ยตอนนี้ดูจะมองโลกในแง่บวกดูจะโลกสวยด้วยซ้ําไปนะครับไม่มีใครมานั่งห่วง Recession แบบเจมี่เดมอนในเช่งทาง Bank of อเมริกานะครับก็พูดประมาณว่าดัชนีวิกที่มันพุ่งขึ้นตอนนี้ความปั่นป่วนของตลาดตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกถึงภาวะถดถอยหรือว่าการที่ตลาดหุ้นอาจจะแตกแต่อย่างใดนะครับสัญญาณทางเทคนิคต่างๆนั้นยังคงดูดีอยู่หุ้นยังรักษาแนวรับ สำคัญเอาไว้ได้เพียงแค่ช่วงนี้อาจจะหมดแรงก็เลยแวะลงมาเติมน้ํามันเฉยขณะที่นะักวิเคราะห์เจ้าอื่นๆที่บูมเบิกไปสัมภาษณ์ในบทความนี้เนี่ยก็บูลลิชคุ้นกันเพียบเลยนะครับแต่ยังว่าขอคัดมาเฉพาะเจ้าเด่นๆก็แล้วกันนะครับก็อีก คนหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณเดวิดโซโลมอนซึ่งเป็น c e o ของทางโกลแมนแซกนะครับก็ชัดเจนเลยเขา<อ>บอกว่าวีพ b a b l y w o n t see a recession นะครับผมมองไม่เห็นเลยว่าเราจะไปสู่ภาวะถดถอยยังไงตอนนี้เศรษฐกิจกำลังมีแต่เดินไปข้างหน้านะครับมีแต่จะแข็งแกร่งขึ้นทุกวันทุกวันอย่างไรก็ตามนะครับมีจุดหนึ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะถึงแม้บรรดากูรูเนี่ยจะคิดว่าโอกาสการเกิดภาวะถดถอยนั้นน้อยมากๆนะครับน้อยกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้มากแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ ตลาดอาจจะต้องผิดหวังในรอบนี้ในเดือนกันยายนก็คือเรื่องของการลดดอกเบีย้ยของเฟดเขาก็มีรายงานที่เขาไปสัมภาษณ์นักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็มองว่าเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยในเดือน9นี้ด้วยซ้ําส่วนบางคนเนี่ยก็มองว่าโอเคอาจจะเริ่มลดเดือน9จริงๆแหละแต่ว่าอาจจะลดน้อยกว่าที่ตลาดคาดแล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยเพียงไม่กี่ครั้งในปีนี้รวมถึงปีหน้าด้วยซ้าซึ่งมันแตกต่างจากสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับที่ผู้ คนเนี่ยแพนิกว่าทั้ทงเรื่องเม็ดเงินแคริเทตของญี่ปุ่นทั้งเรื่องภาวะถดถอยทั้งเรื่องสงครามเนี่ยความปั่นป่วนขนาดนี้ี๋ยวทางเจอาลพาเวลนะ่าจะต้องรีบเรียกประชุมตัวเลยแล้วก็ลดดอกเบี้ยทันที1.5%่อะไรแบบนี้ไม่ขนาดนั้นนะครับความเป็นจริงมุมอมองนะักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้นเลยเพราะในความเป็นจริงอย่างที่บอกไปครับว่าในสายตาของกูรูเนี่ยเขาคิดว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นดูแข็งแกร่งนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังดูยืดหยุ่นอยู่เพราะฉะนั้นเฟ วกเขาก็กังวลใใคล้ายๆเจมี่ดิมอนนะครับว่าการรีบรวดดอกเบีย้ยเกินไปนั้นอาจจะทําให้เงินเฟ้อกลับมาเป็นปัญหาได้ฉะนั้นการยังไม่ลดหรือค่อยๆลดนี่แหละคือทางออกที่ดีที่สุดซึ่งคําพูดของเหล่านักเศรษฐศ,ศาสตร์นี้เนี่ยดูจะตรงกับคําพูดของประธานเฟดจากรัฐแคนซัสนะครับคุณเจฟฟี่ชมิดเนี่ยที่ออกมาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไอตัวเลขภาคแรงงานที่ออกมาดูน่าตกใจหมายถึงว่าตามสื่อเนี่ยพาัว่า,าว่ามันน่าตกใจนะแต่มุมมองเขาเนี่ยเขาคิดว่าตลาดแรงงาน ของสหรัฐยังดูเฮลตี้นะครับยังดูสุขภาพดีแต่จุดสําคัญที่เฟดดูอยู่ตอนนี้คือเรื่องของเงินเฟอ้อมากกว่านะครับว่าโอเคแบบที่เจอรมพาวเวลพูดก่อนหน้านี้ว่าไอการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมัน On the T a b l e แล้วก็คืออยู่ในการพิจารณาแต่จุดตายจุดสําคัญเลยที่เฟดจะเริ่มเคาะลดดอกเบีย้ยนั้นมันจะเป็นตอนที่พวกเขามั่นใจแล้วว่าเงินเฟอ้อนั้นยังไงซะมันจะลงไปจบที่2%จริงๆซึ่งก็นั่นแหละตอนนี้มันยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกถึงความแน่นอนแบบนั้น มันก็เลยดูจะตรงข้ามกับสิ่งที่ตลาดคิดนะครับจากดัชนีของตลาดฟิวเจอร์ต่างๆก็บ่งบอกว่าพวกเขากําลังกลัวภาวะถดถอยไม่ได้กลัวเงินเฟอ้อนะครับคือตลาดคิดว่ามีโอกาสถึง60%นะครับที่เฟดจะลดดอกเบีย้ย0.5%ในเดือนกันยายนนี้แถมมีอีก10%ที่คิดว่าเฟดจะต้องรีบประชุมด่วนก่อนเดือน9นะครับมีการลดดอกเบี้ยอย่างฉับพลันแต่ยังไ่บอกเลยนะครับว่าบรรดาผู้บริหารสถาบันการเงินจริงๆคนที่ใกล้คนที่มีอํานาจในการตัดสินใจการลดดอกเบี้ย จกลับพูดไปคนละทางนะครับแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ารอบนี้เนี่ยการลดดอกเบีย้ยเกิดเลื่อนขึ้นมาจริงๆหรือมีการแบบลดที่ผิดคาดไปจากตลาดนะครับมันจะยิ่งทําให้หุ้นเนี่ยที่บอกว่าแนวรับเอาอยู่นั้นจะก,กระแทกลงแรงอีกไหมแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าดูจาก2-3ปีที่ผ่านมานั้นบางทีการผิดหวังเรื่องดอกเบี้ยนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้คนเนี่ยชินชาไปแล้วนะครับอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับสุดท้ายตลาดเนี่ยอาจจะยังแฮปปี้อาจจะรับไหวนะครับสามารถกลับมา ทำอ r ทำหายได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันฉะนั้นคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็กดสมัครสมา,สมาชิกห้องเรียนมงในด้านล่างได้เลยนะครับภายในก็มีรีเสิร์ชบริคอคมาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อป,ปีมาสรุปเป็นเปนเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครที่สนใจเรียนลงทุนอสังหานะครับก็แอดไปที่ไลน์แอดคิม property life นะครับส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่่่ก็ไมมชอบควาเสียง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยัวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์ดเนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสรวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อร์สนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงงงพพอออใใจจจนน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 ะะะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยแแลลววไไไไไมมมมม่่่ดดปโช์สืิตต็ผ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนา,านะครับขอบคุณครับ